สวัสดีครับกับพบกับคลิปอันบ็อกนะครับของนิโคนสตูดิโอนะครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเป็นเรียกว่าแกะกล่องนะครับตัวขาตั้งมอนิเตอร์พอร์ตนะครับโอเคก็จะเป็นตัวนี้นะครับยางทานยางเทนทักจานนี่แหละเป็นของจีนนะแผ่นดินใหญ่นะครับก็เป็นโมโนพอดนี่หน้าตาประมาณนี้นะหน้าตาประมาณนี้หน้าตาจะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นโมโนพอดที่กางมาได้นะครับสำหรับวิดีโอนะครับสำหรับถ่ายวิดีโอเพื่อพักแรงนะครับโอเคก็มีลักษณะว่าฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับโอเคก็จะมีแพนได้นะครับมี Quick Connect นะครับก็มีตัวซัพพอร์ตนะครับเป็นเหมือนแบบเป็นยางนะยิปรับเปอร์คือเป็นเหมือนแบบแยกมานะครับเนี่ยประมาณนี้อุ้ยตัวที่แยกมาเนี่ยนะครับเพื่อให้มันสามารถตั้งได้นะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ตัวขาเนี่ยมันจะยืดหดได้นะครับโอเคเรามาแกะกันเลยนะครับโอเคเรามีถุงมาให้นะครับมีถุงมาให้นะก็เป็นตัวมีตัวล็อกตรงนี้นะครับก็เป็นประมาณถุงผ้านี่นะครับถุงผ้าขาที่อยู่ในถุงประมาณนี้ถุงพลาสติกนะครับก็แกะมาประมาณนี้นะครับโอเคก็น้ำหนักก็โอเคเบาอยู่ระดับหนึ่งนะครับโอเคมีตัวเป็นเหมือนเป็นตัวเขาเรียกอะไรอ่ะไอตัวป้ายอ่ะนะครับโอเคลักษณะแล้วมีไงล่ะเปิดขานะครับก็สามารถตั้งขาได้เป็นโมโนพอดนะครับแล้วก็ตั้งขาได้นะครับก็โอเคประมาณนี้ดึงออกมานี่นะครับเราเข้ามาตั้งได้นะครับนะครับตั้งขาได้นะครับตัวนี้เราก็สามารถตั้งหมุนได้นะครับนี่เอาเลยออกมานะครับแล้วก็ขยับแผ่นขึ้นแผ่นลงนะครับนะครับแผ่นซ้ายแผ่นขวาได้นะครับโอเคตัวนี้นะครับเป็น Quick Release นะครับก็เอามานะครับก็งานก็ประมาณสไตล์งานจีนนะครับไม่ได้วัสดุก็ประมาณงานจีนนะครับงานจีนนะครับมันก็จะนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ยืดขาได้นะครับก็เป็นนี่ยืดขามาได้กระสุนประมาณนี้นะครับโอเคก็ขอแกะกล่องประมาณนี้ก่อนนะครับต้องลองไปใช้ดูก่อนนะว่ามันรู้สึกเป็นไงบ้างนะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็เป็นขาตั้งนะครับขาตั้งมอนิเตอร์พอดนะครับที่เอามาลองนะครับก็จะได้ไม่ต้องใช้ตัวหัวนี้แหละเพราะหัวขาตั้งตัวนี้มันจะยากใช้ยากนิดนึงโอเคงั้นก็ขอบคุณมากครับงั้นก็สวัสดีครับผมครับ